ไปดูกิจกรรมดีๆนะครับของกรมวิชาการเกษตรเขาได้จัดงานนิทรรศการ5ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่6ด้วยนะครับเขาจัดอย่างสุดยิ่งใหญ่เลยนะครับเพื่อเป็นการต่อย,ยอดการขยายผลการนำวิจัยไปสู่การเกษตรและนำไปสู่การตลาดด้วยครับ โดยทางคุณมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานด้านต่างๆในใกล้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้วยนะครับและที่สําคัญถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปเพื่อให้นําไปต่อย,ยอดและใช้ประโยชน์ได้จริงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงพัฒนาเศรษฐกิจ เราไปถึงภาคของการเกษตรและสาก์ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพโดยกรมวิชาการเกษตรนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรพร้อมทั้งให้บริการด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าพืชและการบริการส่งออกสินค้าเกษตรส่งผลให้การส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศมีมูลค่า200แสนล้านบาท2ปีซ้อนช่วยเพิ่มศักยภาพการส่งออกผักและผลไม้ทางรถไฟ ไทยลาวจีนและทางอากาศด้วยโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการตรวจศัตรูพืชเพื่อการส่งออกแบบเป็ดเสร็จมีการพัฒนางานวิจัยไปสู่แบบตลาดนําการวิจัยไปสู่เกษตรมูลค่าสูงด้วยอย่างไรก็ตามนะครับทางคุณมนัญญาเองยอมรับนะครับว่าการส่งออกของไทยนั้นยังเติบโตได้ดีแต่เกษตรกรน,นั้นยังจนอยู่จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาทั้งน้ําท่วมน้ําแล้ง ปลดล็อกบัญชีพืชสมุนไพราจากการเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่2ให้เป็นชนิดที่1นนะเพื่อให้เกษตรกรและชุมชนสามารถนําพืชสมุนไพร13ชนิดรวมไปถึงป้องกันการสวมสิทธิ์ให้เกษตรกรส่งออกได้โดยตรงและไม่ยอมให้นําพืชผลทางการเกษตรของประเทศอื่นมาส่งออกในานามของประเทศไทยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายทําลายชาติและยอมรับนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายประกันรายได้ครับ